พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่18กรกฎาคม2563มรสุมที่พัดผ่านประเทศไทยอ่อนลงแล้วนะคะลักษณะเช่นนี้จะทำให้ฝนลดลงทุกภาคนะคะสวัสดีค่ะรายงานพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะภาคเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรและตากอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีมุกดาหารขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสนี่คือรายงานพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่18กรกฎาคมนะคะฝนทั่วไทยน้อยลงแล้วนะคะแต่ว่ายังมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะสวัสดีค่ะ